จะมาสอนการใช้วัดแสงของกล้องตัวนี้อันนี้ก็คือขึ้นฟิลม์มขึ้นสุดมันก็ขึ้นต่อไม่ได้ใช่ไหมเลขสีส้มเนี่ยก็คือแมนนวดก็คือเราวัดแสงเอาเองอันนี้ก็กว้างสุดรุ่นที่มีเอต่อท้ายชื่อรุ่นนะฮะ e e ee s อหว่ e ee 2. e ES 2สองเอสสองอะไรเงี้ยจะเป็น f สองจุดปดอ่าถ้าเป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยจะสาจุดห้าครับอันนี้ขึ้นฟิล์ม,มแล้วกกดถ่ายได้เลยอันนี้ก็เปิดกว้างสุดนะ โอเคแล้วถ้าอันนี้สี XD ขาวนี้ก็คือปรับ ISO ของกล้องแล้วก็คือวัดแสงออโต้ไปในตัวด้วยน,นี่ผมขึ้นฟลีมาแล้วเรียบร้อยก็กดถ่ายได้เลยกล้องมันก็จะวัดแสงไวให้เราเองว่าควรใช้เอฟเท่าไหร่อ่ามันมืดๆหน่อยมันก็จะใช้เอฟกว้างให้เราอ่าแล้วก็ถ้ามันมืดไปกล้องก็จะไม่ถ่ายให้เราไม่บันทึกภาพให้ มีสีแดงขึ้นในช่องมองอ่ากดสุดแล้วนะครับอันนี้มันก็ขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้เพราะว่ากล้องไม่บันทึกภาพให้เราก็คือแสงมืดไปอะไรเงี้ยมันป้องกันภาพเสียไปในตัวด้วยอ่าพอเจอที่แสงสว่างพอปุ๊บก็กดถ่ายได้ปกติโอเคท่านี้ก็เรียบร้อยครับแล้วก็มีเท่านี้เปิดฝาหลังก็กดตรงนี้ สามารถจะวัดแสงก็เท่านั้นแหละฮะไม่มีอะไรมากอ๋อจะมีตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นการระยะนะครับเป็นโฟกัสเพนรุ่นอื่นอาจจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีตัวโฟกัสให้มันจะเน้นภาพกว้างอนะไรเงี้ยแต่ตัวนี้จะสามารถเลือกโฟกัสได้ตัวที่มี s ต่อท้ายนะครับ